วัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นเบื้องหลังแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเยอะนั่นก็คือจักรยานวิบากชิงแชมป์โลกคุณผู้ชมกว่าจะได้เป็นแชมป์อึ้งทึ่งเสียวแค่ไหนจัดไป Mountain Bike World Cup หรือว่าการแข่งขันจักรยานวิบากชิงแชมป์โลกนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับสนามสุดท้ายของปีนี้ก็คือแข่งกันที่อิตาลีสนามนี่สุดหฤโหดนะครับเพราะว่าคืนก่อนแข่งนี่ฝนตกทั้งคืนทำให้สนามเปียกเป็นโคลนแล้วก็ลื่นมากแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคของคนแข่งครับนีโน่เชอร์เดอร์นะครับเสื้อขาวกางเกงดำคนนี้เป็นนักปั่นจากสวิสอายุ29นี่เป็นแชมป์โลก6รายการครับที่ได้แชมป์ในสนามนี้นะฮะแต่ช็อตที่เด็ดกว่าของนีโน่ก็คือคุณผู้ชมอาจจะบอกโอ๊ยปั่นจักรยานแค่ชั่วโมงนิดๆมันจะไปยากยังไงคุณผู้ชมฮะกว่าจะมาแข่งได้นะครับวันนี้เรามีช็อตเด็ดเบื้องหลังความสำเร็จวิธีที่เขาซ้อมครับนี่ไต่เขาเล่นสกีป่าหิมะเล่นเวทฝึกการทรงตัวฝึกสายตาให้มีสมาธิตลอดเวลาเน้นกล้ามเนื้อท้องมันซ้อมหนักมากจนมันต้องรักษาตัวและการรักษาต้องรักษาให้เร็วที่สุดทั้งนวดทั้งฝังเข็มการปั่นไม่ปั่นธรรมดาปั่นขึ้นทางชันโอ้โหนี่อาจจะไม่ใช่กีฬาที่คนดูเยอะนะครับแต่ดูจากการซ้อมแล้วเราต้องขอสะดุดีและพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ